เป็นข่าวดีที่เป็นผลพวงจากการปล่อยตัวประกันเมื่อวานนี้นะคะซึ่งทางอิสราเอลเนี่ยเปิดเผยบอกว่าพร้อมที่จะขยายเวลาพักรบในการต่อสู้กับกลุ่มฮามาสหลังจากกลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันชุดที่5เมื่อวานนี้ซึ่งในจำนวนนี้มีตัวประกันไทยถูกปล่อยตัวออกมาด้วยค่ะรัฐบาลอิสราเอลเปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะขยายเวลาพักรบออกไปอีก5วันเพื่อเปิดทางให้มีการปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลและปล่อยตัวนักโทษปาเลสไตน์เป็นการแลกเปลี่ยนกับกลุ่มฮามาสโดยอิสราเอลพร้อมที่จะปล่อยตัวนักโทษปาเลสไตน์อีก50คนหากกลุ่มฮามาสต้องการที่จะปล่อยตัวประกันเพิ่มและในวันนี้ก็จะมีการปล่อยตัวประกันชุดที่6อีก10คนขณะที่กาตาร์อียิปต์และสหรัฐที่เป็นตัวกลางในการเจรจาก็พยายามหาทางให้อิสราเอลและกลุ่มฮามาสขยายเวลาพักรบออกไปเช่นกันส่วนเมื่อคืนนะครับกลุ่มฮามาสได้ปล่อยตัวประกันชุดที่5 12คนตามที่อิสราเอลกับฮามาสตกลงกันว่าจะต่อเวลาพักรบ2วันนะครับซึ่งในจำนวน12คนมีตัวประกันไทยด้วย2คนถูกปล่อยตัวออกมาโดยมีนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปต้อนรับตัวประกันชาวไทย2คนที่ถูกปล่อยตัวออกมาจากศูนย์การแพทย์ชามีที่กรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลโดยมีตัวประกันชาวไทย17คนที่ถูกปล่อยตัวมาก่อนหน้านี้นะครับก็ไปร่วมให้กำลังใจด้วยทำให้ตอนนี้ตัวประกันชาวไทยที่ถูกปล่อยตัวออกมามีแล้ว19คนเหลือตัวประกันคนไทยอีก13คนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ส่วน17คนที่ถูกปล่อยตัวมาก่อนหน้านี้มีแผนจะเดินทางกลับประเทศไทยถึงสนามบินสุวรรณภูมิวันพรุ่งนี้ครับถือว่าเป็นข่าวดีนะคะด้านนายปานปรีได้ขอบคุณอิสราเอลที่ดูแลคนไทยเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ตัวประกันชาวไทยและขอให้อิสราเอลพิจารณาเรื่องสวัสดิภาพสิทธิและสวัสดิการอันพึงได้สำหรับแรงงานไทยด้วยเพื่อให้แรงงานไทยกลับมาทำงานอิสราเอลได้ในอนาคตขณะที่ประธานาธิบดีของอิสราเอลได้แสดงความเสียใจที่มีแรงงานไทยเสียชีวิตบาดเจ็บและถูกจับตัวประกันพร้อมกับชื่นชมความพยายามของรัฐบาลไทยในการให้ความช่วยเหลือตัวประกันจนได้รับการปล่อยตัว